เรื่องย่อละครบ่วงรักสลักแค้นบางน้ำพึ่งเมื่อเกือบ40ปีก่อนก่อนที่จะมีตลาดบางน้ำพึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศนั้นเคยลอ้อมรอบไปด้วยสวนมะม่วงพันธดีบานชื่นสามีชื่อตะเชา้ามีลูกชายอยู่สองคนชื่อปองผลรับราชการทหารและปกป้องอัธยาศัยดีเชื้อฝั่งแม่บ้านของบานชื่น อยู่ติดกับส่วนของบัวผันซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่รักใคร่กันเป็นอย่างดีมีลูกสาวสวยอยู่สามคนชื่อมาลามาลายและมาลีสามสาวไวัยไล่เลี่ยห่างกันแต่นิสัยต่างกันสุดขั้วมาลาสวยหวานมีนิสัยอ่อนหวานมาลายเป็นคนเอาแต่ใจขี้ไวไวยวายเจ้าคิดเจ้าแค้นมาลีเป็นน้องเล็กเห็นชีวิตของคนร,บรอบๆตัวที่มีปัญหาแล้ว ไม่อยากมีคู่ครองป้องพลชอบมาลายแต่มาลายไม่ชอบเพราะป้องพลเป็นคนมีระเบียบวินยัยจนตนเองรู้สึกรำคาญส่วนปกป้องชอบมาลาเพราะเห็นเป็นคนจิตใจดีอีกประเด็นคือปกป้องอยากเอาชนะพันลือซึ่งเป็นเศรษฐีประจำหมู่บ้านพันลือนั้นมีใจให้มาลาเช่นกันเที่ยวไร้เที่ยวขื่อมาตั้งแต่เด็กแต่มาลาเห็นว่าพันลือ ชอบทําตัวเป็นนักเลงจึงไม่สนใจจะคบหาในฐานะคนรักต่อมาทั้งสองบ้านมีเรื่องกินแหน่งแครงใจกันเนื่องจากได้ข่าวมาว่าส่วนรอบนอกของชาวบ้านละแวกเดียวกันนั้นทั้งหมดทยอยขายให้นายทุนที่จะมาซื้อไปทําบ้านจัดสรรเมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ทั้งสองจึงตกลงกันว่าได้ผลผลิตเท่าไหร่จะแบ่งคนละครึ่ง เพราะนางบัวผ่านเป็นคนปลูกแต่ที่ดินเป็นของบ้านครูบานชื่นทั้งสองบ้านตกลงกันไม่ได้จึงแตกคอกันแล้วยังเกิดเรื่องร้ายให้ต้องโกรธแค้นกันเข้าไปอีกวันหนึ่งมาลีไปอ่านหนังสือและพลัดตกน้ำปองพลมาพบเข้าจึงรีบลงไปช่วยเกิดตะคิวกินขาปองพลแม้จะว่ายน้ำเก่งไม่น่าจะจมน้ำ แต่ปองพลก็มาจมน้ำตายยิ่งทำให้บ้านครูบานชื่นเกลียดบ้านของบัวผันมากอยู่แล้วถึงกับประกาศจะไม่เผาผีบ้านบัวผันโทษฐานทำให้ลูกชายคนโตของตนต้องตายก่อนวัยอันควรโดยที่ครูบานชื่นสั่งห้ามลูกชายคนเล็กของตนให้เลิกไปคบหาดูใจกับมาลายอย่างเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะตัดขาดแม่ลูกแต่ความรักของหนุ่มสาวที่ลักลอบคบหากันเกิดสุขงอม แต่ได้เสียกันในวันหนึ่งโดยที่มาลายน้องสาวคนดองแอบเห็นเข้าและเสียใจมากเพราะพอใจในตัวปกป้องอยู่มากแต่มาลายสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ยอมยกปกป้องให้ผู้หญิงคนไหนทั้งนั้นจะยอมให้คนเดียวคือมาลาพี่สาวของตนแต่เมื่อดาวรายเห็นปกป้องเกิดพอใจปกป้องมากและไม่ชอบรวมทั้งอิจฉาความสวยของสามพี่น้องมาลา มาลายมาลีอยู่แล้วจึงคิดแย่งชิงดาวรายแอบไปทำเสน่ห์กับหมอเสน่ห์ประจำตำบลพันลือแอบเห็นเข้าแต่เมื่อรู้ว่าดาวรายทำเสน่ห์ใส่ปกป้องนามยอหัวใจก็ไม่คิดจะทัดทานเพราะมาลาจะได้มาเป็นของตนปกป้องมีท่าทีเปลี่ยนไปตีตัวออกห่างจากมาลาในขณะที่มาลาบอกว่าตนเองกำลังตั้งท้องอ่อนๆปกป้องโดนเสน่ห จึงหมดรักมาลาแล้วกล่าวหาว่าลูกในท้องของมาลาอาจเป็นลูกของพันลือก็ได้ไล่ให้มาลาไปอ,อ้อนบอนให้พันลือรับลูกในท้องเป็นพ่อมาลาโกรธและเสียใจมากวิ่งหนีออกจากกระท่อมและตกท้องร่องทำให้แท้งพันลือผ่านมาพบจึงพาไปโรงพยาบาลแล้วรู้ว่ามาลาตั้งท้องกับปกป้องแต่ก็ยังรักมาลามาลายตามไปด่าปกป้องทั้งคู่มีปากเสียงกัน ปกป้องกำลังหน้ามืดเพราะดาวรายกำลังเล่นของใส่จึงปล้ามาหลายจนได้เสียกันพันลือแม้เป็นลูกเศรษฐีและออกนักเลงหัวไม้แต่ก็รักมาลาจริงๆและยอมรับได้ทุกอย่างมาลาจึงเห็นแก่ความดีของพันลือที่รักตนอย่างจริงใจยอมแต่งงานกับพันลือและมีลูกด้วยสองคนปกป้องกับดาวรายแม้ว่าจะรักกันด้วยสเสน่ แต่เมื่อดาวรายไม่ได้ทำเสน่ห์แล้วปกป้องก็ไม่อาจปัดความรับผิดช,ชอบที่มีต่อลูกได้ทั้งคู่มีลูกสาวชื่อปานดาวและต่อมามีลูกสาวอีกคนชื่อปานวาดและมีลูกผู้ชายชื่อปัทวีโดยไม่มีใครรู้ว่าปานวาดลูกคนกลางไม่ใช่ลูกของปกป้องกับดาวรายแต่เป็นลูกที่เกิดจากพันลือกับดาวรายส่วนมาลายตัดสินใจแต่งงานกับก้องพบ มีลูกสาวคนเดียวชื่อดุดเดือนและสอนให้ลูกสาวเกลียดญาติพี่น้องข้างพ่อและถูกป้อนข้อมูลมาตลอดว่าปกป้องทำอะไรเอาไว้กับป้าของตนบ้างดุดเดือนจึงเกลียดปกป้องและด่าวร้ายมากปัจจุบันวันเวลาผ่านไปทั้งสองครอบครัวต่างร่ำรวยโดยเฉพาะมาลามีที่ดินมากกว่าขายที่ได้เงินมากกว่าจึงร่ำรวยอีกทั้งพันลือ ก็เป็นลูกเศรษฐีอยู่แล้วทั้งสองย้ายมาอยู่ย่านบางพลีตั้งโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมและยิ่งร่ำรวยมากขึ้นไปอีกลูกชายคนเล็กชยพลกลับมาจากอังกฤษเพื่อรับช่วงธุรกิจของครอบครัวส่วนชนลกรลูกชายคนโตไม่สนใจงานด้านบริหารเพราะเป็นคนอารมณ์ศิลปินชื่นชอบการถ่ายภาพต่อมามาลัยเห็นว่าพี่สาว และแม่ไม่ได้กลับบ้านมานับสิบปีแล้วจึงพาไปเที่ยวที่ตลาดน้ำแล้วบังเอิญไปเจอดาวรายคู่ปรับเก่าเข้าที่ตลาดและลูกสาวปานดาวสองบ้านเปิดศึกน้ำลายตบตีกันจนตกน้ำแต่ชนละอนที่มาด้วยไม่รู้เรื่องเข้าไปถ่ายรูปเก็บบรรยากาศภายในตลาดน้ำและสะดุดตากับแม่ค้าคนสวยจึงขอสัมภาษณ์นั้นทำให้หัวใจของสาวน้อยอย่างปานวาด ตกอยู่ในห่วงรักขึ้นมาทันทีมาไลยทำทีไม่กล้าเล่าแต่วางแผนในใจอยากให้หลานชายแก้แค้นคืนชะยพะลเลยเข้าไปเป็นลูกค้าที่บ้านเตยหอมซึ่งเป็นโฮมสเตย์ของปานดาวพลเข้าไปตีสนิทแกล้งปานดาวสารพัดปานดาวโมโหจึงไล,ล่ชยพลให้ไปพักที่อื่นและเลิกมาวอลแวร์ตนเสียทีแต่คนชอบเอาชนะอย่างชยพลไม่ยอมไปไหน เขายางเที่ยวไล่เที่ยวขือเธอจนปานดาวอลาวาดหนักในคืนที่ไฟดับพอดีชยพลได้โอกาสจึงรังแกปานดาวได้สำเร็จตกเป็นของตนในทันทีเรื่องราวต่างๆจะดำเนินไปอย่างไรเมื่อไฟของทั้งสองครอบครัวยังไม่ดับไปกับอดีตแต่มาลุกโชนอีกครั้งในปัจจุบันชยพลกับปานดาวจะจัดการอย่างไรกับลูกในท้องและชละกรกับปานวาดจะรักกันได้หรือไม่ ติดตามชมได้ในละครบ่วงรักสลักแค้นทางช่องแปด